คล้ายๆกับสายตรงข่าวกรองค่ะเพจนี้ก็นำมาเปรียบเทียบกันนี่ขนาดยังไม่มีตำแหน่งยังไม่มีอำนาจยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีเลยนะถึงแม้จะถูกมองว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีคลังก็เถอะนะสายตรงข่าวกรองค่ะเปรียบเทียบบอกว่าหาเสียงดูดีไปหมดทำจริงดีๆหายหมดเลยแฮชแท็กไม่ตรงปกนะคะแล้วก็มีภาพของคุณสิริกัญญาขึ้นมานะคะตอนนั้นบอกว่าถ้ายังขึ้นภาษีไม่ได้ก็จ่ายเงินสวัสดิการไม่ได้อันนี้คือล่าสุดเลยนะการขึ้นภาษีเพื่อนำมาจ่ายเป็นสวัสดิการคงทำไม่ได้แล้วก็มีอีกบำนาญผู้สูงอายุ 3,000 บาทจะได้รับในปี 2570นี่คือหลังจากที่ได้รับเสียงมาแล้วนะรับเลือกมาแล้วและยังมีอีกค่ะบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ที่ฝึกงานสนที่ฟันธงไม่เหมาะนั่งคลังอย่างมากแค่ที่ปรึกษานายกก็พอเนี่ยแล้วก็มีทัวร์ลงสิริกัญญาโชว์นโยบายเศรษฐกิจก้าวไกลชาวเน็ตหัวจะปวดประเทศไม่ใช่ตลาดนัดให้มองภาพใหญ่ภาพกว้างไปจากกทม.เราเห็นแล้วนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วภาพใหญ่ค่ะพยายามจัดตั้งรัฐบาลขนาดยังไม่มีอำนาจเลยนะทุกอย่างบอกว่าก็ให้เขาเป็นคนเลือกมาแล้วเราอย่าไปขวางเขา14ล้านเสียงนี่ฉันทามติเลยนะว่านายกต้องเป็นพิธาเท่านั้นคุณธนาธรก็เคาะแล้วว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าใครจะเหมาะเท่ากับสิริกัญญาตันสกุลนั่นไงเนี่ยแต่อย่าลืมความเป็นจริงคือยังไม่มีอำนาจกกต.ยังไม่รับรองนะทุกอย่างมีไทม์ไลน์มีกฎกติกาหมดเลยแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่ตอกย้ำกันเลยนะถึงความแหมพี่ใหญ่จะบอกว่าไม่มีมารยาทหรือว่าเป็นความยังไงดีแล้วแต่มุมมองความคิดนั้นนะคะคุณพิธาไปพูดล่าสุดนะในรายการกับคุณสรยุทธ์ล่ะค่ะพูดประเด็นที่ว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เก็บข้าวของสักทีอ่ะคนเนี่ยเขาเตรียมทำงานแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะพลเอกประยุทธ์นายกคนปัจจุบันก็ไม่เคยประกาศตัวยอมแพ้แล้วก็ยังไม่เคยส่งมอบงานตามปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้ในโลกสมัยใหม่ความเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนผ่านของอำนาจอย่างไร้รอยต่อเพื่อที่จะให้ประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วก็ทำงานต่อได้แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีหลายเรื่องพลเอกประยุทธ์นายกคนปัจจุบันก็ไม่เคยคำถามคือแล้วจะให้ท่านเก็บข้าวของไปไหนท่านยังปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็มีภาพการ์ตูนนะเป็นมีมค่ะพี่ใหญ่ชอบมากเลยนะมี2ช่องค่ะด้านบนเขาล้อจากที่คุณพิธาเนี่ยแหละพูดรวมถึงคนในของก้าวไกลด้วยพยายามบอกว่าทำไมไม่แสดงสปิริตเก็บข้าวของซะด้านบนค่ะถามบอกว่าจะไปไหนถามเด็กที่ลากเป้เนี่ยเด็กลากเป้บอกว่าไปทำเนียบไปบอกให้เขาเก็บของด้านล่างมาเหมือนเวลาไม่นานล่ะเดินกลับมาคนแม่ก็ถามบอกว่าอ้าวกลับมาทำไมอ่ะด้านล่างเด็กลากเป้บอกว่าอ๋อเขาบอกว่ายังไม่ได้สอสอเลยก็เลยกลับก่อนก็เลยกลับก่อนจบไหมเนี่ยแล้วมาดูนะการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ยังคงทำหน้าที่อยู่นี่เป็นภาพนะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะนายชิเนตคุณวันเทนะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาค่ะเข้าพบท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในโอกาสเยือนประเทศไทยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามกฎกติกาท่านก็ยังทำหน้าที่อยู่แล้วถ้าย้อนไปนะพูดถึงความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศประเทศไทยของเรานะคะก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์ค่ะนี่เป็นตอนที่ช่วงนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะไปสานสัมพันธ์กับบาเรนค่ะปูทางไว้หมดแล้วบาเรนก็หนึ่งในประเทศตะวันออกกลางนะคะที่มีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของพลังงานนะทุกอย่างนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคตด้วยนี่นายกลุงตู่นะไปสานสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวจะมาเคลมกันอีกนะคะและนอกจากนี้ยังมีภาพนะตอนที่ท่านได้รับการต้อนรับนะนี่น่าจะเป็นที่ภูฏานนะคะนายกลุงตู่ค่ะแฟนๆรายการข่าวมีคนบอกว่าคิดถึงลุงตู่จังเลยก็เลยนำผลงานมาให้ได้ดูกันนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำนะ
ปูทางไว้เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนโยบายต่างๆค่ะที่เริ่มออกดอกออกผลก็เยอะนะอย่างแบนเนอร์นะคะของพีหมอกเองนะคะบอกว่านโยบายและมาตรการรัฐบาลด้านการค้าสินค้าเกษตรไทยเติบโตดีไตรมาสแรกปี66ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียนมูลค่าส่งออกทะลุ 100,000 ล้านบาทแล้วก็ยังมีนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างต่อเนื่องเห็นผลเป็นรูปธรรม4เดือนแรกยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเพิ่มขึ้นนะคะนี่อีกแบนเนอร์นึงนะคะเพิ่มขึ้น 18.34% ค่ะมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่ยอดการผลิตขยายตัวเพิ่ม 4.61% ก็จากอะไรก็จากรัฐบาลค่ะมีนโยบายด้านภาษีด้วยสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ยังมีนะคะดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพุ่งสูง 87.1 ค่ะสะท้อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกมิติของนายกผลักดันมาตรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดึงดูดการลงทุนในพื้นที่ EEC นี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำไว้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลใครจะมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะสานต่อยังไงเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนก็จับตาดูอยู่ความเชื่อมั่นนี่สำคัญมากนะคะพูดถึงคุณพิธาคุณผู้ชมฮะมันมีอีกประเด็นนึงกรณีที่คุณพิธาเนี่ยนะฮะไปออกรายการออนไลน์นะครับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธนะครับและทีเนี้ยมีการถามแล้วก็พูดถึง เรื่องของนโยบายสุราก้าวหน้าแล้วก็มีการเอ่ยถึงชื่อของสุรานะครับของจังหวัดสุพรรณแล้วก็กระบี่แล้วก็ทำให้เป็นกระแสนะครับอยู่ในโลกโซเชียลจนเพจเขาเรียกว่าเพจอะไรนะประชาชนเบียร์นะฮะก็มีการแจ้งข่าวสารกันแหละก็บอกว่าสุราที่จังหวัดนั้นสุราที่จังหวัดนี้คือหมดละเจ้านั้นก็หมดเจ้านี้ก็หมดเนี่ยมีการโพสน้องคายอ่ะเนี่ยน้องคายหมดไปละโรงหนึ่งมีที่ไหนอีกฮะชัยภูมิก็หมดเหมือนกันจากเพจเดียวเนี่ยนะคะจากเพจเดียวกันนี่เลยนะต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะที่เราเบลอแล้วก็ผมจะเลี่ยงการพูดชื่อของยี่ห้อแบบจัดจ๋านะฮะเพราะว่าก็จะสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายได้เราก็ต้องระวังหน่อยเนี่ยก็ในภาพรวมคือว่าที่นั่นที่นี่ก็หมดในสงขลาก็หมดก็เป็นผลพวงมาจากที่คุณพิธาพูดถึงใช่ไหมคะมีอะไรอีกเนี่ยก็หมดกันหมดนะฮะคือนอกจากสุราพื้นบ้านที่สุพรรณกับกระบี่แล้วเนี่ยคุณพิธาก็ยังพูดถึงสุราของภูเก็ตที่คุณพิธาก็เข้าใจว่าเป็นน่าจะเข้าใจว่าเป็นสุราพื้นบ้านมั้งอย่างนี้นะฮะซึ่งที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับไอ้สุราชื่อเนี้ยยี่ห้อนี้โอ้มันเล่ายากจังเลยพอมันพูดไม่ได้เนี่ยคือยังไงดีแต่คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจแหละค่ะไอ้ที่ภูเก็ตเนี่ยไอ้สุรายี่ห้อเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผู้หญิงชาวฝรั่งเศสคนนึงที่เคยติดอยู่บนเกาะแห่งนึงในภูเก็ตช่วงที่ไทยเกิดสึนามิเธอเนี่ยได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลจากคนไทยเป็นอย่างดีจึงเกิดความประทับใจต่อคนไทยเป็นอย่างมากและคิดว่าอยากจะตอบแทนคนไทยด้วยการทำอะไรสักอย่างก่อนที่จะเกิดเป็นสุราอันเนี้ยขึ้นมาจนถึงวันนี้นี่ เพราะฉะนั้น คือตอนนี้มันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่ามาตรฐานของคำว่าสุราพื้นบ้านของพรรคก้าวไกลของคุณพิธาเนี่ยคืออะไรใช่ไหมฮะแล้วมันมองออกได้อีกเป็นสองขยักก็คือหนึ่งที่คุณพิธาออกสื่อแล้วพูดในลักษณะว่าเหมือนทำให้คนเข้าใจว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดเขามีสุราพื้นบ้านดีๆเนี่ยเยอะมากแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรในที่ผ่านมาหรือติดข้อกฎหมายใช่ไหมไปเอื้อพูดง่ายๆก็เหมือนก็ไปแซะรัฐบาลที่ผ่านมาว่าคุณไม่สนับสนุนไงในประเด็นที่2คุณพิธาก็ต้องการที่จะเชียร์ล่ะครับเข้าใจได้ว่าก็ต้องเชียร์ให้คนเนี่ยไปดื่มสุราพื้นบ้านใช่มั้ยฮะแทนที่จะไปดื่มกับเจ้าใหญ่ๆอย่างที่เขามีนโยบายกันมาตลอดแต่ประเด็นก็คือว่ามันพลาดตรงที่ว่าหลายยี่ห้อที่ยกมาเนี่ยมันไม่ใช่สุราพื้นบ้านแบบนั้นก็ต้องย้อนกลับไปข้อแรกว่ามาตรฐานของคําว่าสุราพื้นบ้านเนี่ยคืออะไรค่ะและที่สำคัญที่สุดการเอาเรื่องของแอลกอฮอล์
ที่สุ่มเสี่ยงกับการโฆษณาที่พูดชื่อกิตติศัพท์สรรพคุณเหมือนเชิญชวนให้มาดื่มกันนะอย่างชัดเจนออกสื่อแบบนี้มันเข้าข่ายที่มันจะผิดกฎหมายนี่ครับก่อนหน้านี้นะฮะอีกอันนึงคุณวิทาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้อีกก็บอกว่าพูดถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเหล้ายี่ห้อหนึ่งสักยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับความฝันผมในอีก4ปีผมหวังว่าจะมียี่ห้อจะมียี่ห้อที่เสิร์ฟในเอเปกให้ไบเดนทรูโดมาครงได้กินแล้วก็ไปพูดถึงสุราจากบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอคุณวิทาพูดถึงเรื่องเอเปกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันประเด็นเอเปกเรื่องของไวน์จากไร่กรานมอนเต้ที่เขาใหญ่มันก็เลยเป็นที่พูดถึงเพราะอะไรเพราะมันมีคอมเมนต์นี้คุณผู้ชมดูคอมเมนต์นี้ฮะพอเขาเนี่ยมันมีการเถียงกันของชาวโซเชียลทั้งสองฝั่งคนนี้เข้ามาเม้นบอกว่าเขาคุยกันเรื่องเหล้าชุมชนเกี่ยวอะไรกับไวน์ทุนใหญ่วะไวน์ทุนใหญ่ที่ไหนอย่างไรถ้าคุณกำลังจะหมายถึงไวน์ที่เสิร์ฟในเอเปกนั้นมันไม่ใช่ไวน์ทุนใหญ่ครับเพราะว่ากรานมอนเต้นั้นเนี่ยก็ชี้แจงออกมาเป็นข้อเลยนะฮะไว้ใน Facebook เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ตระกูลเจ้าสัวหรือมีบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นแบ็คเริ่มจากสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทำกัน4คนพ่อแม่ลูกมีลูก2คนเริ่มกันเองเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยลูกสาวคนโตไปเรียนปริญญาตรีการปลูกองุ่นและทำไวน์จากออสเตรเลียแล้วก็กลับมาทำที่ไร่ของครอบครัวนี่ไม่ใช่ทุนใหญ่ไม่ใช่ทุนใหญ่เขาทำกันเองเขาทำกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนวันหนึ่งเขาก็สามารถเก็บหอมรอมริบนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนสามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทได้มีทุนจดทะเบียน10ล้านแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาปุ๊บเริ่มมาแล้วฉันเป็นทุนใหญ่แล้วมีทุนไปจดทะเบียนเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือใช้เส้นสายที่ไปเสิร์ฟในงานเอเปกได้แล้วไร่องุ่นกรานมอนเต้เนี่ยบังเอิญผมเคยไปท็อปนิวเราเคยจัดทัวร์แล้วเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นี่ฟังมาแล้วกับหูลองชิมมาแล้วด้วยแต่ไม่พูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ทีนี้เขาเคยเขาบอกเขาเนี่ยส่วนเขาเรียกว่าไร่เขาเนี่ยร้อยไร่เวลาคนไปเนี่ยเขาก็จะพาเที่ยวแล้วก็อธิบายว่าความเป็นมาด้วยความภาคภูมิใจฮะว่านี่คือสินค้า GI ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างหนึ่งของคนไทยที่คนไทยควรภาคภูมิใจและกรานมอนเต้ก็ย้ำว่าที่รัฐบาลเอาไปเสิร์ฟในงานเอเปกเนี่ยเขาซื้อนะเขาซื้อหมดเลยเขารับการติดต่อมาไม่มีเส้นสายอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเห็นว่าเป็นของคนไทยทำเองเพราะฉะนั้นไอ้จะบอกว่าวายทุนใหญ่เขาพูดกันถึงเรื่องของอะไรนะเหล้าขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมาเกี่ยวอะไรกับวายจะไม่เกี่ยวได้ไงเพราะว่าในเมื่อคอมเมนต์คุณลากเขาเข้ามาโยงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ไปถล่มเพจของกรามอนเต้ด้วยจนถึงขั้นต้องออกมาชี้แจงเลยว่าไม่ใช่ทุนใหญ่อะไร